ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดผู้ปิดทองหลังพระแพนเค้กเผยโมเมนต์น่ารักส่งต่อความสุขให้เด็กๆนางเอกสาวสวยสายปุ่นแพนเค้กเขมนิดย้องแยบส่งความสุขโรงพยาบาลสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหลังจากที่ทำคนไทยเป็นปลื้มกันครึ่งค่อนประเทศกับการเดินแบบร่วมงานแฟชั่นระดับโลกไปแล้วสำหรับแพนเค้กเขมนิดจามิก่อนที่เจ้าตัวไปเฉิดฉายพร้อมกับนุ่งชุดแบรนด์ผ้าไปอวดสายตาชาวโลกแพนเค้กก็ได้รับกระแสตอบรับดีมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดแพนก็ได้เผยโมเมนต์ดีๆด้วยการไปมอบความสุขให้กับน้องๆผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีงานนี้เจ้าตัวหอบทั้งความใจดีพร้อมกับของติดไม้ติดมือทั้งขนมนมเนยทั้งหนังสือนิทานและกำลังใจดีๆไปให้น้องๆอย่างล้นเปี่ยมงานนี้ก็มีข่าวแว่วมาว่าทั้งแพนเค้กและคุณแม่ก็แอบทำแบบนี้โดยไม่ได้ออกสื่อมานานหลายปีแล้วเรียกว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก New TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ